าอีเตอร์เทนไนท์ไลฟ์คืนนี้อยู่กับอ่ะมวยออนค่ะนะคะมวยให้ความรู้การเป็นของการเป็นชีลากันสักเล็กน้อยนะคะหน้าอีเตอร์เทนก็แน่นอนค่ะมีข่าวเรื่องแชทที่เดี๋ยวซิดทวีไว้ข่าวแรกของเราค่ะไม่หน้าอีเตอร์เทนจริงๆสำหรับการเลิกรากันกับแชทที่เดี๋ยวซิดทวีไว้นะคะหน้าอีเตอร์เทนเต้ยธโนไทยค่ะแน่นอนเนาะพอเริ่มมาไปก็จะมีข่าวเมาข่าวมอยกันออกมาต่างๆนานาอย่างใหญ่เป็นหมดนะคะแต่ว่าหยุดกันเมาแต่เพียงเท่านี้เพราะว่าล่าสุดนะคะสายชายอย่างเต้ยเนี่ยเขาออกมานะคะบอกทุกคนที่หลายๆคนสงสัยผ่านทางในเอ็นเตอร์เทนแบบหมดเลยนะคะส่วนในฝั่งซาร่านะคะก็ได้โพสต์ภาพของเต้ยค่ะแล้วก็โพสต์แคปชั่นนะคะไว้ว่าไม่ต้องห่วงซาร่าสบายดีค่ะเชื่อว่าทั้งหมดผ่านอะไรกันอยู่ข้างหน้าแล้วก็จนถึงวันนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะเคารพการตัดสินใจของทุกคนค่ะตอนนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปอัปเดตข่าวของเรื่องแคปชั่นของเต้ยกันหน่อยนะคะแน่นอนว่าถ้าเรายังจำกันได้เหตุการณ์เมื่อกี้ที่เราทำให้ร่างกายค่ะความจะเป็นยังไงบ้างแต่ว่าล่าสุดนะคะรัศมีแขกก็บอกกับเรานะว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ยังทำให้รู้สึกหวั่นไหวอยู่น้อยเลยนะคะเรื่องนี้ก็ยังไม่จบแต่ยังคงติดตามในเรื่องของคดีความกันต่อไปค่ะส่วนตอนนี้นะคะมาติดตามอีกหนึ่งนักแสดงไทยมากความสามารถค่ะที่มีผลงานไปไกลถึงระดับโลกนะคะกับสาวหญิงวันค่ะนั่นเองแอบได้บอกเราแล้วว่าเตรียมจะมีผลงานระดับโลกมาฝากกันอีกแล้วรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะพาไปติดตามกันค่ะแต่ว่าไม่ได้ดีแค่งานนะเพราะเรื่องความรักที่สุขงอมมากจนเตรียมการทำงานที่สุดท้ายแล้วล่ะต้องรู้นะคะว่าหลังจากที่อินเตอร์เทนฮาร์ดดิสค่ะเดี๋ยวรอติดตามผลงานใหม่ๆของเวลากันค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงสถานการณ์ของโควิด-19 แบบนี้นะคะคนบันเทิงหลายคนก็มีวิธีการดูแลตัวเองกันค่ะบางคนก็ไม่ไปไหนมาไหนนะคะนอกจากสถานที่จำเป็นเท่านั้นเพื่อลดโอกาสเสี่ยงค่ะเช่นเดียวกันนะคะกับในโลกมิตินี้เขาก็มีวิธีการป้องกันตัวเองมาแชร์ให้เราได้ฟังกันด้วยค่ะหมดเวลาของออนแล้วค่ะสวัสดีค่ะที่ว่าฮาร์ดดิสก์นะคะต้นทางสินค้ากับการเปิดใจนะคะยอมรับว่าตนเองเก่งที่ทางไอเดนเทนเซ็นเตอร์ในนี้นะคะพรุ่งนี้เจอกันค่ะที่ว่าฮาร์ดดิสก์วันนี้ขอบคุณช่างออนจาก Matchbox ด้วยนะคะหมดเวลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ